หลังจากที่เรานะครับว่าพระในอุโบสถแล้วก็ถวายสังฆทานเมื่อกี้นะครับที่วัดกล้วยนะกำลังจะพ่อว่าอิ่มบุญแต่ยังไม่อิ่มท้องนะก็เดินมาที่หมั่งวัดกล้วยนะครับก็มีก๋วยเตี๋ยวอร่อยก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับเคยมากินครั้งหนึ่งนะอร่อยอร่อยดีนะก็ทีแรกก็ไม่คิดว่ามีร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรพอมาอ๋ออร่อยนะเดี๋ยวไปถ่ายดูกับกล้องนะครับนี่อันนี้เป็นโซนร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับมีส้มตำด้วยเนื้อไก่ทอดหมูสเต๊ะกินไหมหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะสั่งได้เลยนะครับร้อนๆเลยนะครับหมูสเต๊ะก็มีนี่ติดริมแม่น้ำเลยนะครับมีที่นั่งก็ประเด็นนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปในร้านกันครับตอนนี้เราเดินจากวัดกล้วยเข้ามานะครับนี่ติดริมแม่น้ำนี่เลยนะครับวิวดีมากๆนะครับโอเควิวเรือด้วยมีเรือผ่านมาด้วยนะครับเมื่อกี้ไปสั่งแม่น้ำป่าสักนะครับดีจังเลยอ่ะนะมีเรือมีสะพานนะครับแล้วก็เมื่อกี้ไปสั่งก๋วยเตี๋ยวไปแล้วนะครับก็พิเศษรวมทุกอย่างเลยนะครับก็สั่งไป4จานนะครับ5จานแห้งอันหนึ่งนะแล้วก็สั่งผัดไทยไปนะครับอยากลองชิมผัดไทยดูเขาไม่มีชื่อร้านนะเพื่อนเขาชื่อก๋วยเตี๋ยววัดกล้วยนะครับก๋วยเตี๋ยววัดกล้วยนะอร่อยนะครับคนเยอะมากนะคนแน่นเลยนะครับนี่อาจจะเป็นพอเที่ยงด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ตอนนี้คนก็คือเยอะมากๆนะครับแน่นเลยนะเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมานะครับจะชิมให้ดูนะไม่เคยมากินแล้วแหละอร่อยดีเข้มข้นนะครับหอมดีนะเนื้อหอมอร่อยป่ะเดี๋ยวรอก๋วยเตี๋ยวมานะครับครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเส้นเล็กหมดเลยพิเศษนะครับชามสีชมพูอันนี้เป็นแห้งนะครับเนื้อเหมือนกันรวมมาแล้วกินกันของเบสจัดไปเลย2เนื้อรวมพิเศษกับเนื้อรวมแห้งนะครับนี่หอมมากกับวิวสวยๆนะครับมากินกันเลยพ่อปรุงปะเอายกพวงอันนั้นไม่เบสปรุงนิดนึงปรุงน้ำตาลหน่อยเนี่ยน้ำตาลนิดนึงใส่น้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็พอใส่พริกนิดนึงนิดเดียวแค่นี้มีช้อนปะเอ้าไม่มีช้อนหรอเอ้าช้อนหมดผมไปหาเอาช้อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกินกันครับที่นี่มามเขาเยอะนะครับเขาให้มามเยอะเบสจำได้นี่ครั้งนี้ก็ให้มามเยอะเหมือนกันชอบมามกับไส้นะครับอร่อยอ่ะแค่กลิ่นก็รู้แล้วว่าหอมอร่อยมากว้าต้องกินเนื้อแม่มึงไงอร่อยนะเที่ยงพอดีกินข้าวกันนะอร่อยทั้งท้องอร่อยทั้งปากอร่อยทั้งตาวิวสวยก็ผัดไทยมาเพื่อนน่ากินมากดูผัดไทยแห้ง
ผัดไทยอันนี้เป็นไส้นะครับสองไส้เลยนี่ล้วนๆอีกนี่วุ่นวายกว่าจริงๆเหรอถ่ายคล้องเลยก็อร่อยดีเพื่อนโอเคเหลือจิ้มแห้งมากเนื้อกับผ้าขี้ริ้วสวัสดีจุ่มจิ้มดีจังทำไงเราต้องคุกๆแบบนี้ในถ้วยเรือเล็กๆนี่หรอน่ารักอ่ะโอเคเดี๋ยวกล้องไปฝั่งนู้นมาพ่อเป็นไงพ่ออร่อยไหมอร่อยเป็นไงรสชาติไม่พูดไม่จาเลยอร่อยเนื้อเน้นๆอร่อยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวขอทานก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะเพื่อนเดี๋ยวไปจะไปวัดที่5นะครับไปขอกินข้าวก่อนนะครับ